ครับลูกในวันนี้นิดนึงครับก็น่าเสียดายที่ชนะในเกมไม่ได้ครับเราก็สร้างโอกาสได้เยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเด็กๆอาจจะมีความกดดันในบางส่วนเพราะว่าเกมที่แล้วเราขึ้นนําก่อนแล้วเราก็ไปพลาดท่าเสียประตูในช่วงท้ายเกมทําให้มันแพ้ครับก็เลยยังเล่นด้วยความเกรงนะครับแต่ว่าก็แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของน้องๆในวันนี้ครับก็พยายามกันได้ดีมากๆครับน้องๆชุดนี้ยังมีรายการอื่นที่จะไปลงเล่นอยู่มั้ยครับถ้าสําหรับเป็นทีม U18 เองตอนนี้ก็ยังไม่มีรายการที่จะให้เล่นแต่ว่าน้องๆตรงนี้ประมาณเกือบครึ่งก็จะได้ไปต่อยอดในT3ต่อไปที่กําลังจะเริ่มในซีซั่นนี้ครับพูดถึงคนทําประตูวันนี้นิดนึงครับครับก็ดีใจกับน้องที่ทําได้ครับเพราะว่าเกมที่แล้วน้องติดโทษแบนที่แบบสะสมใบเหลืองครบมาจากเฟสก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ลงสนามแล้วน้องพยายามบวกกับน้องเพิ่งหายเจ็บกลับมาสักประมาณ2สัปดาห์ได้ครับก็พยายามเรียกฟอร์มการเล่นตัวเองกลับมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีในวันนี้ครับถึงแม้จะตะคริวขึ้นในตอนท้ายแต่ว่าด้วยสภาพอากาศด้วยความพยายามระยะทางในการวิ่งของน้องก็โชว์ให้เห็นว่าน้องตอบแทนความไว้ใจของสตาฟทุกคนได้ครับเหมือนเดิมครับคุณครับพูดถึงแฟนคลับนิดนึงวันนี้แฟนคลับมาแน่นเลยก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับเพราะว่าน้องๆพยายามเล่นเพื่อแก้ตัวจากเกมที่แล้วด้วยครับที่ว่ามีเสียงเชียร์จากแฟนๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนมาแต่ว่าเรากลับทําให้มันไม่สมหวังในสิ่งที่ทั้งตัวเด็กๆเองตัวสตาฟและตัวแฟนๆตั้งความหวังไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อย่างน้อยเราก็ได้รางวัลปลอบใจมาเป็นอันดับ3ของไทยยูลีกในปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยครับ